จริงเนี่ยไอ้ปลาพวกเนี้ยผมบอกเนี่ยไอ้ปลาพวกเนี้ยที่พี่ตกมาเออแล้วเอาไงเนี่ยคือปลาแล้วมีความสุขเราตกมันได้เราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมโอเคแต่ที่เนี้ยมันไปแล้วมันก็มีความสุขแล้วไงสุขสองด้านลายเนี้ยสมัยก่อนอ่ะผมเอามาม่าไปแลกเว้ยซองเดียวแม่งสักให้ผมทั้งตัวบางคนอ่ะแม่งคิดว่ามีลายแล้วอ่ะมันคิดว่าหนังเหนียวหรือไงวะแม่งโชว์เก่าบ้างเป็นเน็ตไอดอลบ้างไอ้เหี้ยสักแล้วแอคถอดตรงถอดเสื้อไอ้เหี้ยแอคแต่พี่อ่ะแอคมั้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวีรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดวันนี้เรามาบุกบ่อปลาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็คือเจ้าของบ่อเนี่ยฮะชื่อคุณหมีนั่นเองนะครับนี่เสื้อเขียวๆนี่เองครับผมเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของบ่อครับให้กูรีวิวอะไรครับ ช่องระดับแจ็คแปมโพครับมาคือแบบว่ามีบ่อโล่งๆนะครับแล้วก็มีคนตกปลานะครับผมให้กูรีวิวอะไรครับเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะครับคนที่มาตกปลานั้นไม่ได้ปลาแดกเลยสักตัวนะฮะถือเบ็ดกลับบ้านกันไปเป็นพังๆเราก็ได้ค่าเบ็ดค่าอะไรไปพอเลี้ยงดูครอบครัวไปแต่งรถมอไซค์ใช่ไหมได้กันเรื่อยๆพอได้เรื่อยๆก็โกงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปลาก็ไม่ค่อยปล่อยลงสักเท่าไหร่นะครับมีปลานิลปลาดุกปลาช่อนปลาบึกไม่เวลาพูดมึงมองกล้องเลยนะอีกทีนึงมีปล่อยปลาอะไรบ้างครับมีปลาบึกปลาช่อนปลานิลแล้วก็พุ่งมีทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะร้อนด้วยฝนด้วยแล้วไม่ฟันออกปากอ่ะเย็นไปหน่อยวันนี้ก็มากันตกปลาแบบชิวๆนะครับเรียกกันง่ายๆแล้วครับพากันมาทำบาปนะครับเอาง่ายๆครับพูดกันตรงๆเลยนะครับก็อยากโดนแบบพวกคันเบ็ดหวดเข้าหน้าหวดเข้ากกหน้าอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับแต่ไม่รู้จะมีคนแถวนี้กล้าหรือเปล่าไงนะครับทำบาปนะครับจะตกปลาอะไรเงี้ยเอาสักหมัดไหมฮะพี่เอาต้นไม้คันเบ็ดฟาดหน้าผมหน่อยดีวะผมแม่งหมันหน้าวะนี่อะไรพี่เขาเรียกว่าอะไรเหยื่อครับเหยื่อยอดนี่แต่มันก็ไม่ค่อยมันต้องเติมน้ำตาลหน่อยนะเพราะมันไม่ค่อยหวานครับครับปกติมันต้องมีรสชาติพวกโอวัลตินพวกอะไรนี้ด้วยแต่ก็พอได้อยู่นะผมว่าเดี๋ยวเดือดเหยื่อโคตรเหี้ยเลยจ้ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอสาวสวยนะครับมาตกปลาทุกวันเลยไหมครับไม่แล้วเกี่ยวเบ็ดเก่งไหมไม่เกี่ยวไม่เก่งแต่ตกเก่งเฮ้ยเกี่ยวไม่เก่งได้แต่ผมเกี่ยวเก่งนะหรอใช่เดี๋ยวช่วยเกี่ยวเฮียกูไปแนวจังไรอีกแล้วผมจังไรไหมครับก็ไม่นะคิมไม่มาต้อนไม่มาต้อนไม่แน่ไม่ต้องมึงดูกูด้วยเฮียครับทุกคนนะครับว่าผมมาเยี่ยมบ่อต้องบอกเลยว่าเฮ้ยจะมาทำอะไรอีกแต่แปลกนะว่าไอ้เหี้ยเนี่ยตอนเนี้ยมาทีไรอ่ะแม่งไอ้เหี้ยกูถ่ายตอนไหนแม่งต้องมากูตอนนั้นน่ะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นไรวะมึงคืออะไรเป็นอะไรกูคือไม่ได้เป็นไรเลยกูก็ถ่ายของกูถ่ายของกูเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วไม่ต้องมาด้วยกันอ่ะแม่งไม่ได้มาด้วยกันแม่งแปลกนะเว้ยท่านผู้ชมเวลากูไปถ่ายไหนนี่แม่งชอบถ่ายด้วยตลอดไม่ได้ถ่ายด้วยกูมาถ่ายพี่จิ้งปังพาเมืองพี่จิ้งกูถ่ายของกูกูถ่ายวิดีโอการอะไรบอลลูกกูคุณมาไม่ใช่ครับอันนี้พุ่งตรงนะไอ้เหี้ยทีมงานตากล้องนะครับกูจะมาตกปลาตั้งแต่หัวหินแล้วนะครับไม่พอนะครับแล้วพยายามจะเดินแซงผมเพื่อที่จะไปถ่ายก่อนคือไม่ได้คือผมมาแล้วผมเริ่มก่อนแล้วนะครับผมเริ่มคอนเทนต์ไปก่อนแล้วผมต้องไปก่อนครับคุณต้องค่อยๆไล่มาครับไม่ใช่ว่าจะมาแซงครับผมจะตกปลาแล้วผมจะถามทุกคนเบ็ดก็มีนะครับกูก็ตกไปสิเอาไงวะแจ็คตกไปสิครับเอาไงวะกูยืนเหนียบนี่ไม่ค่อยได้วะไปเหินแล้วเราไปกันต่อครับนี่เราไปกันต่อนะครับนะเหี้ยแม่งพูดตามกูด้วยเหี้ยมึงพูดตามกูเว้ยกูส้นตีนว่ะส้นตีนว่ะเหี้ยแป้งนายไอ้เหี้ยเช็คนะมึงจะทำอะไรสตาร์ทแล้วปิดจันดิ้นจันนั่งได้ป่ะเดี๋ยวปานไม่กินหรืออยากจะลงน้ำทั้งคู่ที่นี่8ริ้วนะที่นี่8ริ้วที่นี่8ริ้วใครสอนก็ท่องตลกเหรอชีวิตมันเหลือหรือไงมันชิวหรือยังไง
เวลามันเยอะเนาะใช้ให้หมดหน่อยเอาเวลาไปทำงานก็เหนื่อยจะเนาะเดี๋ยวเวลาเวลาใช่ป่ะเข้าใจอยู่แหละเรามันว่างไงฆ่าเวลาไปแล้วก็เดี๋ยวก็ตายใช่ป่ะล่ะอีกไม่นานตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วเพราะว่าเราเอาเวลามาใช้คุ้มแล้วไงเราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำอ่ะเข้าใจป่ะแต่บางคนอ่ะยังค้นหาตัวตนตัวเองที่ยังไม่เจอเลยไปว่ามาด่าคนนู้นคนนี้ว่าไอ้เหี้ยกูอยากทำนู่นทำนี่มันมีไงคนประเภทแบบจังไรจังไรอ่ะเหลือเวลาว่างอีกไม่นานอ่ะเนาะก็ใช้เวลาให้คุ้มแล้วกันพยายามทำให้มีความสุขมีความสุขไหมที่ทำอยู่ยังไม่สุขเลยดิบอยู่ไอ้สัตว์กูจะมาเท่ไอ้เหี้ยแม่งพากูเกิดตลอดเลยเอางี้ดีกว่าทำให้คุ้มแล้วกันตรงนี้เราทำแล้วมีความสุขเราก็ทำต่อไปครับทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าเราตรงนี้มาก็เสียเวลาชีวิตไปครึ่งวันแล้วได้ปลา2ตัวแต่ก็เราก็มีความสุขอะตายก็โอเคอะได้ป่ะล่ะเผื่อพรุ่งนี้ตายแล้วก็ยังภูมิใจว่าเราได้มาตกปลาทำเถอะสิ่งที่เรารักจริงเนี่ยไอ้ปลาพวกนี้บอกเนี่ยไอ้ปลาพวกนี้ที่พี่ตกมาแล้วเนี่ยพี่คือปลาแล้วมีความสุขเราตกมันได้เราก็มีความสุขแล้วใช่ป่ะโอเคแต่ทีเนี้ยมันไปแล้วมันก็มีความสุขแล้วไงสุขสองด้านบ่อปลามาเมืองฟิชชิงนะครับก็มีบรรยากาศซุ้มบรรยากาศร้านอาหารนะครับมีเหล้าจิบเบียร์มีแอลกอฮอล์ที่สำคัญมีต้มเล้งกินด้วยครับมีต้มเล้งใช่ครับต้มเล้งอะไรครับก็เนี่ยเจ้าของร้านกินต้มเล้งใช่เหรอตัวได้อะไรไม่คายเลยพี่เมื่อกี้มันปวดส้นตีนอะไรพี่วะทำไหมไม่มีครับไม่มีนะถ้ามีอะไรบอกผมได้นี่แต่พี่อะไรกูส้นตีนไอเฮียกูมาถามไม่เฉยบอกกูก่อนตีนแล้วไอเฮียล่าสุดอ๋อบอกกูก่อนส้นตีนแล้วลายเนี่ยสมัยก่อนอ่ะผมเอามาม่าไปแลกเว้ยซองเดียวแม่งสักให้ผมทั้งตัวบางคนอ่ะแม่งคิดว่ามีลายแล้วอ่ะมันคิดว่าหนังเหนียวหรือไงวะแม่งโชว์เก่าบ้างเป็นเน็ตไอดอลบ้างไอ้เหี้ยสักแล้วแอคถอดทรงถอดเสื้อไอ้เหี้ยแอคแต่พี่อ่ะแอคมั้ยไม่ผมชอบมากว่ะไม่ได้แอคแม่พี่คือพี่ไม่ได้แอคมันมีบางคนน่ะแม่งแอคไอ้เหี้ยสักขาสักแข้งไอ้เหี้ยแล้วถ่ายรูปถ่ายอะไรชอบถอดเสื้อผ้าใส่กางเกงขาสั้นพูดเยอะไปแล้วไม่ใช่หรอกไม่กูไม่แคร์เลยพี่เขาหรอกเนี่ยไอ้เหี้ยมันมีเบื้องหลังตัวบงการอยู่เนี่ยกูไม่รู้เรื่องตอนนี้เราทำมากี่ปีนะบ่อปลารวม2ปีละรวม2ปีเพราะก่อนนั้นนี่ขายยาเสพติดรู้เฉยระหว่างปีนึงนี่เดินทุกวันนี่หลับตาเดินยังได้จริงเหรอไม่เชื่อดูปิดตาข้างนึงอ่ะเดินไปเป็นไงสัมภาษณ์ไปเออเดินได้ด้วยเออวะเหี้ยแม่งเดินตรงเป็นไงแล้วคนมันเนียนนะครับเซียนอ่ะใช่ไอ้เหี้ยแม่งได้จริงอ่ะไปดูประคองอยู่นี่ไงเออไม่ประคองไม่ประคองไม่ประคองอ่ะสิอ่ะเดินไม่ประคองเป็นไงดูปิดตาข้างเดียวเป็นไงเย้ yes. yes. ก็ได้แม่สุดยิงซุ้มมึงคิดจะลงทุนแบบปรุงเปลี่ยนแปลงมั้ยไหมมึงดูสภาพซุ้มดิไอ้เหี้ยสภาพซุ้มดูแบบโศกกังมากอ่ะคือกูไม่ลงทุนเหี้ยแล้วกูหวังจะเอากำไรอย่างเดียวอ่ะใครจะมาก็มาได้นะครับล็อกโลเคชั่นมาเมืองฟิชชิงแล้วก็ตามโลเคชั่นมาเลยนะครับคันละ50บาทครับโอเคนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องโพครับ EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับอันนี้เราก็มาแบบซอฟๆนะครับผมปรับคอนเทนต์แล้วเพราะกูเริ่มโตแล้วไงเฮียกูไม่อยากจะกูแก่แล้วไงกูไม่อยากจะรุนแรงแล้วเฮียเพราะว่าถ้ารุนแรงไปมันเหนื่อยไงแล้วเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับครับ แต่ว่ามึงเงียบนะผมไม่ได้เอาตังค์ซื้อพี่หรอกก็คือค่าเสียเวลาแล้วกันเฮียให้เท่าไหร่นะ 1,000 บาทเท่าไหร่นะ 1,000 เลอเมื่อกี้ฟังนู้ฟรีฟังนู้ก็ปล่อยฟรีมั้ยเออใช่โอ้โหหนูก็ปล่อยฟรีครับของเราครับ 1,000 ตัวใช่ตัวละ500ฝั่งหนูปล่อยฟรีปลาตกเสียเวลาทั้งวันแถมเสียค่าเบ็ดด้วยปล่อยฟรีด้วยนี่แถมขนมปังฟาร์มเฮาให้อีกไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แถมขนมปังฟาร์มเฮาให้ไปกินที่บ้านอีกนี่อะไรมั้ยเหมือนจะวางไว้มั้ยแถมหัวอาหารให้พี่1ชุดโอ้โหมีอะไรมั้ยพอขอจะอุปกรณ์ตกปลาเดี๋ยวเป็นของขวัญกิฟเชอร์กิฟเชอร์นี่อุปกรณ์ตกปลาอีก1เซตเพื่อที่จะมาตกที่นี่ต่อนะครับมีอะไรไหมครับทางแอดมินครับมีครับมีทั้งกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าโค้ชนะครับผมแถมให้คุณศรีปรีเยของพี่นะครับแล้วก็มีหมวกนะครับใส่กันแดดนะพี่นะนี่มีหมวกใส่กันแดดนะครับล่มนะครับแล้วก็เป็นล่มนะครับพี่เวลาตกน้ำนะครับตกน้ำปั๊บ
ตกน้ำปั๊บพี่กันนี่ถือนะครับถือถูกต้องครับระหว่างรอครับพี่ระหว่างรอปุ๊บอาจจะนานปุ๊บเราเอาเตียงมานอนถูกต้องครับนี่ครับมีกีบอสเชอร์เยอะแยะครับเผื่อได้ปลาได้ปลาอันนี้ไว้จานทำกินนะพี่นะครับผมโอเคต่อเลยครับแอดมินครับผลไม้ครับผลไม้ครับนี่เป็นผลไม้ครับมอบจากทางสมนาคุณว่าไงครับน้องของหนูอ้าวเหรอแล้วกระเป๋านี้ก็เป็นของแม่หนูอ้าวเอายังไงเนี่ยแอดมินอ้าวใช่เหรอครับชิมหายแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นของพ่อหนูอ้าวใช่เหรออ้าวเหรอคะใช่ชิมหายแล้วเรียบร้อยแล้วเจอเด็กค้านแล้วตายแล้วกลับไปยังไงงั้นหนูเอาขนมไปพี่เอาขนมมาซื้อขนมมาฝากอันนี้ก็ของหนูอ้าวเหรออุ้ยตายแล้วชิบหายแล้วไปสิได้ละไปเราจะอยู่ตรงที่อะไรให้เขากระทืบเราหรอเออ